ถ้าคุณอยากจะรวยคุณต้องเข้าใจการทำธุรกิจอันดับแรกคือการลดต้นทุนลดต้นทุนในหน้าที่นี้คืออะไรวัตถุดิบอันไหนที่แพงเราลดลงอันไหนถูกเราเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นกะเพราหมูสับเห็นไหมผมลดหมูลงเพราะหมูแพงเพิ่มถั่วฝักยาวขึ้นมาท่วมข้าวเลยป่ะกินไปมันก็หมดมันก็อิ่มผักไม่ต้องล้างก็ได้เปลืองน้ำเนี่ยกำไรล้วนๆใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละอันดับสองคือการตั้งราคาสินค้าให้แพงเกินจริงเพราะประเทศเราไม่ค่อยมีเสถียรภาพใช่ไหมเราก็อ้างได้ว่ามะนาวแพงพอมะนาวแพงแล้วน้ำมันแม่งก็ขึ้นเลยไหมมันก็แพงไปหมดเลยแหละอันดับที่3จุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนคือเอาสมมุติคุณไปเช่ารถแท็กซี่เช่าแบบเหมาวันประมาณ900บาทเปิดลูกค้าเรียกไปส่งบางทางให้หน่อยคุณเห็นรถมันติดใช่ไหมแค่อ้างคำเดียวว่าแก๊สหมดแล้วคุณก็เอาเวลาไอ้ตัวเนี้ยเอาไปรับฝรั่งมันจะคุ้มทุนกว่าแค่3ชั่วโมงคุณกำไรและคุ้มทุนแล้วมิเตอร์ไม่ต้องกดนี่เขาทำกันมาเยอะครับไอ้คุ้มทุนอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือเป็นตัวอย่างที่เฮียครับมึงเป็นใครวะคุณคิดได้แค่นี้เหรอ ผมก็อยากมีความสุขมากกว่าครับความสุขมันกินได้เปล่าวะอยากจะทำของดีๆสิ่งดีๆตื่นขึ้นมาตีสามตื่นมามันก็มาทำสังขยาสังขยาใบเตยสังขยาชาไทยการเอาเปรียบผู้บริโภคไม่เจริญหรอกครับถึงแม้ธุรกิจของผมจะไม่ใหญ่โตแต่ผมก็ไม่เคยดูถูกอาชีพตัวเองวัตถุดิบที่ผมคัดสรรมาผมก็พยายามเลือกดีๆเพื่อที่จะทำให้สินค้าที่ผมผลิตออกมามีคุณภาพและอร่อยที่สุดโดยที่ไม่จำเป็นต้องขายแพงครับเอาแค่พอเราอยู่ได้คนซื้อก็อยู่ได้สำหรับสินค้าผมนะถ้าคุณไม่มีเงินผมแจกฟรีได้คนละ3ชิ้นขึ้นก็มีผู้สูงอายุคนท้องคนพิการคนยากไร้คนจรจัดเนี่ยผมแจกฟรีจะบ้าเหรอของซื้อของขายมึงเอาไปแจกมึงบ้าหรือเปล่ามึงทำให้ตายหาก็ไม่รวยอย่างนี้คุณคิดว่าคุณทำถูกแล้วเหรอต้องลดต้นทุนผมเพิ่มความสุขเพิ่มราคาแพงๆผมแจกฟรีแล้วจุดคุ้มทุนน่ะแค่เห็นรอยยิ้มผมก็คุ้มแล้วถ้าทำครบ3อย่างนี้ได้นะมึงรวยทุเลศมึงรวยยังฮะมึงแจกก็ได้มึงรวยยังทำไมต้องอยากรวยยิ่งรวยก็ต้องยิ่งหวงพอหวงแล้วมันก็ทุกข์รวยด้วยการคดโกงกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบกับรวยด้วยความซื่อสัตย์เงินทองที่คุณหามาคุณเอาไปได้ไหมแม้แต่ร่างกายคุณยังเอาไปไม่ได้ความสุขผมคือการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อผมก็ช่วยเหลือเท่าที่ผมพอจะช่วยเหลือได้ช่วยแบบพอดีมีแบบพอเพียงผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศทำได้ครับถ้าคิดจะทำจริงๆด่าไม่กี่คำเฮียโคตรเจ็บเลยใครเอากระเพราไปเพิ่มหมูให้กูหน่อยดิเอาถั่วฝักยาวให้น้อยลงนะถ้าขับรถแท็กซี่เองได้ขับแม่งรับฟรีหมด